็ขอให้เริ่มกันต่อวันจันทร์งั้นเชิญเสด็จทางนี้นะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะไปได้ลูกแพ้ความคุ้นเคยในพื้นที่ไปได้ลูกขณะนี้เคยกำลังใจคุ้นอยู่แล้วแหละแต่อาจารย์ก็ว่าพร้อมดีว่าเนี่ยอาจารย์เอาลาวเรียกมันพูดได้พิษทีอะลูกมึงเดี๋ยวๆๆครูตำหน้าทีเองอ้าวคาดนายแก้วดูแลองค์ชายลูกนี่เป็นสิ่งที่ดีเขาได้สิหน้าไปให้กับประชาชนบ้านเมืองก็จะเดินแหละลูกถ้าเราอยู่ในธรรมะกับหน้าที่พ่อมายันเออเอาแหละนายเรียกมึงแหละๆเตือนๆชายๆมันด้วยครับไม่พลื้อได้อาจารย์ขอบใจลูกไอ้น้องเมียว่าฉันได้มานี้มีอันยังมึงดูๆครูทองน่ะมันจะปฏิวัติก่อการอยู่นะดูแลเรียบร้อยโอ้ยบ่เป็นยังมีจังใดส่งกลับทะเลเหมือนเดิมเออต่อมาว่าอยู่ที่นี่พี่คงสบายตอนนั้นรื้อได้ตำมาตอนนั้นบ้าสบายตอนนั้นไม่ว่าได้ธรรมะร่มเงาพระเป็นคันลมชีวิตที่ป้องใสในที่รุดโอรสจักรพงศ์มีตกลงปลงประไตและปักอยู่ซาไลพระโยคีผมจะข้างนี้ยาอ่อนน้อมข้างนี้ยาคมสันเกิดความศรัทธาในธรรมะโลกมนุษย์เราพัฒนาแต่ภายนอกอย่างเดียวมันไม่เพียงพอจิตใจจะต้องมีธรรมะรู้กฎรู้ระเบียบรู้วินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตัดสินใจศึกษาในด้านธรรมะน้องประชาชนในพระมหานครเวสาลีจะเห็นด้วยยอมรับหรือไม่อย่างไรในสาระของนิยายครับสนพระแม่เจ้าวิมลทิพย์พร้อมด้วยองค์พระธิดาไหมทองเป็นผู้บริหารอยู่ในนครอุจเจนีแห่งนี้นครอุจเจนีเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต
ีประเพณีมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมของชาติบ้านเมืองวันนี้เป็นวันอันสำคัญยิ่งนักวันนี้องค์พระธิดาไหมทองมีพระชนมายุ18ประชันษาตามราชประเพณีวันนี้องค์หญิงจะต้องทรงปฏิบัติประกอบพิธีกรรมมันสำคัญสิ่งนั้นคืออะไรมีขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างไรครับพี่น้องทำความเข้าใจในนิยายมีรังมนุษย์ระวังเรื่องมีคู่พออยากจะให้จอมตรูนี่ได้มีคู่ซะแน่ด้วยวัฒนธรรมประเพณีหนุ่ยหน้าเรามีมาเมื่อลูกอยากครบ18ปีต้องทำพิธีเสียงมาเลยตามกฎกติกาเมื่อใครได้พวงมาลาไม่ว่าเป็นกูอยากให้จอมตรูปอบกูแล้วนี่กรองกรุงใหญ่สุดแต่ตะวันตามจะบัญชาหนุ่ยหน้านำมาเลยเมื่อผู้ใดเป็นเจ้าของทุกกฎกติกาแล้วจะได้กรองวังต่อไม้ว่ามาวันนี้อายุเตอครบ18ปีถวายบังคมมีข้าเสด็จพ่ออายุมันวันยืนลูกเด็ดแม่คะลูกไหนทองกราบถวายบังคมขอบพระพรเด็ดแม่ด้วยนะคะขอให้ได้คนดีนะลูกแม่เองนี่นะเมื่อก่อนก็วิตกกังวลมีคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าลูกไหนทองจะไม่ยอมเข้าสู่พิธีเสียงไทยตามราชประเพณีของเราลูกเด็ดแม่คะถ้าหนูปฏิเสธก็เหมือนกับทำลายวัฒนธรรมของชาติจริงไหมคะเด็ดพ่อใช่ลูกนี่คือสิ่งที่พ่อภาคภูมิใจที่สุดลูกบางคนก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งมงายจริงๆแล้วนะลูกสิ่งลึกในชีวิตมนุษย์เรานี่มันก็คือธรรมะโอกาสโชคชะตานี่คนเราทำดีย่อมได้สิ่งที่ดีเราเปิดโอกาสให้คนทำดีก็ได้สิ่งนี้มาในพวงแรกมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะตามพงศาวดารนะลูกเขาบอกว่ามีอดีตการครั้งหนึ่งมีองค์หญิงของนครอุจเจนีของเรานี่แหละมีผู้มาติดต่อสู่ขอก็มีอันเป็นตายเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากสุดท้ายองค์พระราชบิดาก็เปิดโอกาสให้เสียงไทยมาลัยและมาลัยพวงนั้นไปได้กับพี่น้องประชาชนในชนบทแต่ก็เป็นผู้นำที่ดีของชาติ
จึงได้บัญญัติให้มีการเสี่ยงทายมาจนถึงปัจจุบันนี้ใครจะเป็นเนื้อคู่หนูก็ไม่รู้หน่วยกราวหน่วยกระหม่อมก็เดชะแคบจะไหวบังคมม่อมพอโกรุ่นไปแม่แก้ววิมลทิพย์และองค์ปฏิดาไม่ทองมาเจ้ากันมีอะไรนายพูนมาตรงนี้ดิเนื่องจากวันนี้เป็นวันอันสำคัญที่สุดบรรดาพี่น้องประชาชนเมื่อสามเก้าว่าม่อมพอจะเป็นการโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้องค์บัณฑิตามีการปิดตีเสียงทายมาเลยตั้งกะก้าวไปรอรับกะเมื่อนกะวันออกรางวัลที่หนึ่งกันนั่นแหละทางใครรอรับเอาจุดใหญ่จังหวะ10 ล้านต่อไปนะใครนายก็50 ล้านมาเลยนี่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั่นแหละเราเปิดโอกาสให้คนโชคดีในภูนพระเจ้าค่ะคราวนี้ในด้านนั้นที่พระองค์ทรงประกรุณาให้กล่าวกระหม่อมติดตามมาเลยนี่ไปเพื่อจะก็กราบทูลให้ได้รู้รายละเอียดเผื่อจะได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ถูกต้องตามพระประสงค์ใช่ใช่เป็นยังคะนี่ทำไมกล่าวกระหม่อมกิดตึงในสมัยอดีตทำไมนะพูนทำไมกล่าวกระหม่อมเป็นนักเรียนจันบันต้มเคยเรียนเรื่องช่างทองเรื่องช่างทองเต้าซาบุญพระองค์ก็มีพระประสงค์เปิดโอกาสให้หัตถีนาถึง7 พระองค์เสียงตายมาเลยห้าเหนือขู่อ๋อเลยครับเป็นยังคะแต่เดี๋ยวนี้ลักชุดนั้นก็ทัดกันแล้วมาแล้วกองดีๆก็ออกไม่ทันเรื่องพระไพมณีนี่ไม่ควรที่ตัดลักชุดนี้ออกทำไมอ่ะปูนกล่าวกับม่อมคิดว่าพระแม่เจ้ากับในเรื่องพระไพมณีเจียนลูกต้องมีความกตัญญูรู้คุณชุดจ้าก่อนอายุ3 ควบยังขี้มาตามมาพอด้วยความเคารพกับพอโอ้ละจ้าพระเจ้าค่ะได้พูดมันเข้าใจไว้กล่าวกับม่อมจบในวันอย่างนี้ครับชุดจ้าก่อนอายุ3 ควบขี่มาตามพอพระเจ้าค่ะขี่มาพระเจ้าค่ะได้มาธรรมดามานินมังกรเกี้ยวเป็นเบ็ดเกล็ดเป็นนินลินเป็นปานองค์พระกุมารกับขี่หนุ่ยดีนักหนาทำไมรุ่นนู้นก็ขับกันแบบนั้นครับขี่มามาจากไหนจากกอกับกอไหนกอพี่พี่กอไหนนะไม่ใช่กอพี่พี่เดบี้กอแก้วพิสดารกอแก้วพิสดารอยู่เมื่อไงกอปีปีอันนี้เรากับม่อมกับลุงในวังนี้ก็ฝากว่ารังเดี๋ยวกอปีปีดูบอยมันลืมขี้มาตามหาพอแต่เด็กๆสามควบอย่างขี้มาหาพอเรื่องปลาปล่อยตุ๊กตัดโรงแรมวังนี้เด็กที่สามที่สี่ขี้มานี่พอหนีไปไหนไปห้องน้ำนู่นไปกินกับหนูเลยนั่นแหละนี่เอาเถอะนายพูนหน้าที่ของนายพูนติดตามอะไรนี้เป็นเจ้าขามีอะไรสงสัยก็ถามได้เดี๋ยว9 นาฬิกาใช่ไหมทองก็ทำพิธีว่างมาเลยนี่มาองค์บดีนาตรงเตียงชายบุคคลใดได้รับถือเป็นผู้มีมหาโชคลาภคือได้แต่งงานไม่ใช่บุคคลที่แต่งงานอายุต้องไม่น้อยกว่า20ไม่เกิน30บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่โสดไม่เป็นนักบวชไม่เป็นโรคติดต่อคือมีความพร้อมที่จะแต่งงานแต่ถ้าไม่พร้อมในเรื่องการแต่งงานรับรางวัลคนเลยที่จ้ามจิ๊บตำว่าหยีจิ๊บรับรางวัลนี่นะครับถ้าไม่มีใครพบมาเลยปีหน้าทำพิธีใหม่คนหยีจิ๊บถึงจ้ามจิ๊บถ้าเป็นลูกเจ้าร้ายเจ้าหน้าเจ้าจ้วนอยู่กวนอยู่โผล่รูปร่างไม่รอแต่ว่ายังไม่แต่งงานเป็นโจทย์ให้แต่งงานองยิงกับค่ะคนในชนบทบ้านนอกไม่ไกลโน่นผิวดำแต่ว่าใจดีแน่ๆมันนั้นบ่นี่จริงกันจริงกันโชคนนั้นบ่นี่โชคนนั้นอย่าไปยุ่งมันนะมันไม่พูดมากทำไมอ่ะปูนเปลี่ยนเลยจอกก็ดีว่าอย่าพูดเลยเมื่อเขาได้มาอะไรก็ถือว่าสวรรค์เป็นผู้ยอมรับฉันรักคนที่สติปัญญาสามารถรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งภายนอกผลหมากรากไม้มันเป็นสิ่งที่สอนให้มนุษย์คิดผลมังคุดดำดำแต่เนื้อในอร่อยขี้กาสีแดงแต่เนื้อในมันขมไอ้ยาลากาใครในภูนชื่นใจในรับช่างก็งงยิ่งมันจะกันแล้วได้พวงมาลัยนี้ไปตกอยู่ในป่าตองแล้วคุณแกอายุ57 ปีไปเลี้ยงวัวแล้วพบรับรางวัลถ้าพวงมาลัยนี้ไปด้วยพระบารมีก็งงยิ่งไปติดอยู่บนยอดไม้บนควนเป็นไปได้มันจะกันแล้วคราวนี้พวกเด็ก3 คนอายุหยิบช่องคนหนึ่งหยิบ4 คนหยิบออกคนหนึ่งไปเจ้าห้าพึ่ง
แต่ตอนนี้ผมว่าน้ำพึ่งรวงเออคนหน้าพึ่งต้องเดินเลยเราพึ่งรังมันอยู่ปลายไม้ถ้าเดินกอมมันเล่นรังเองอะไรพวกหน้าพึ่งเห็นรังเองหมายความไงได้รังเดี๋ยวจับไปแล้วนะต้องเดินเลยแน่รังบนบังเอิญเหมือนเดินเดินพวกมาไล่ก็งงปฏิดาไปติดจุดติดกิ่งไม้ยอดไม้เป็นไปได้ในปูนไปยาวกาไอ้คนหนึ่งเห็นกับไอ้คนหนึ่งขึ้นต้นไม้ปีนได้แต่ว่ามันปีนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปลอกอะไรนะปลอกอะไรนะปลอกกับปลอกอะปลอกปลอกคืออะไรคือผ้ากม่าเอามาตึงควัน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 กับบิดเป็นเกลียวอะแล้วก็ช่อหัวช่อหัวไอ้แข็งเพียบแล้วบิดมันเหล็กแพทย์โอ้ไม่ตีนแยงวับก่อนแล้วก็ใช้ปรับปรับอะไรนะปรับปลอกอะไรนะปลอกอะไรปรับปรับท่อนไม้โอ้ถ้ามันไม่มีปรับรูดปรับขึ้นรูดลงปรับขึ้นรูดลงถึงโคนคือฉันไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเป็นเครื่องมือช่วยปีนต้นไม้ปะเจ้ากาสรุปว่าคนหนึ่งเห็นกับอีกคนหนึ่งปีนขึ้นเอาแต่คนหนึ่งง่ายเครื่องมือสำหรับช่วยปีนขึ้นไปแล้วทำไมนี่ไม่จ่าปากกลางกระหม่อมจะตัดสินว่าผู้ใดคือจะข้อหมายอะไรเพราะมันเป็นอุ้นชวนคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งปีนขึ้นเอาคนหนึ่งง่ายเครื่องมือช่วยปีนต่างชาติคนนี้เรามีชวนรวมจะข้อหมายอะไรคือใครกับเออเข้าใจถามไหมในภูนี่เก่งครับมาอยู่รามร่องวันดำดายโรคนไม้ขึ้นมั่งแล้วเด้นั่นนี่เรื่องมันเราว่าจันร้องจันร้องแต่ละควายจันอาจารย์แต่ละคนนักศึกษาแต่ละคนแก่งกฎหมายกับตึงกฎต่ำเล่นผมยีบเอาอีกทีนี้อ๋อคือลักษณะนี้เราได้มีการตั้งกฎกติกาว่าบุคคลใดได้สัมผัสมาอะไรพวกนี้เป็นคนแรกนั่นคือเจ้าของคนจีตุ๊กได้จับตองคนแรกเป็นเจ้าของคนเดียนหมดสิทธิ์คนไหนปากมากระกาดเราไม่มีสิทธิ์แต่ดังขึ้นไม่ตึงปวดดำตายยืนมือไปจับพวงมาเลยกิ่งไม้ห้อยห้อยล้นลงไปล้างทั้งบทตอนก็คุ้มได้ก็คนไหนก็แล้วแต่ละจับมาอะไรของเราสัมผัสคนแรกนั่นคือเจ้าของไอ้นู้นกับเราไปห้องลอกเราหนึ่งคนนั้นองค์บัณฑิตากับข้ามันเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกอย่างสวรรค์จะเป็นผู้บัญชานะพูนเหมือนเอาขากำจ้างผู้ชายกับเออถ้าสมมติว่าพวงมาเลยพวงนี้ผมไม่ได้นะตรงเชียงใต้น่ะก็ไปด้วยพระบารมีไปลั่นลงในโพรงอะไรนะในโพรงในโพรงในหนองโพรงมันลึกหวานหนองไงแปลว่าน้ำแห้งฝนแรงเท่าใดมันก็ไม่แห้งโพรงคือหนองน้ำใหญ่ๆไปยาวกลางแล้วทำไมแล้วเราก็มองวิ่งตามเห็นลงไปแก้ปวดเห็นคือสรุปว่านายพูนเป็นคนไปสัมผัสอะไรนี้เป็นคนแรกไปยาวกลางอายุเท่าไหร่ตอนนี้29มีครอบครัวยังไม่มีเป็นไม้กันมากอะไรนะคะเป็นไม้กันมากกับต้นไม้เนี่ยไปแต่งงานครั้งนึงแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แต่งมันกัดกองนิดนึงไม่มีสินสอดทองมันมีกับรถตุกเจ้าบ่าวมีหัวแกงการกัวกริ่งกินกันรำกันบายใจแล้วอ้าวแล้วมันกัดข้องอะไรอีกอ่ะมัวยิ่งไม่โง โอ้ยจึงอุ้ยตายตายใครเอาสมแขกมาส่งเครื่องมาเราก็จะรู้ว่ายังเป็นโสดยังเป็นโสดไปอย่างและได้สัมผัสมาลัยพวงแรกไปยังคะนั่นก็นายพูนก็มีสิทธิ์แต่งงานกับลูกเราฮะก็มันถูกต้องโดยกฎกติกาทุกอย่างแต่งตั้งให้เป็นองค์ชายพูนถือมากระโน้ยเราเนี่ยพวกหญิงกับถ้ามันไม่ใจกลางก็มอบจะอาจเอื้อมนะไม่มันเป็นเรื่องของสวรรค์จะบันดาลก็ดีเหมือนกันสมมติว่าได้นายพูนกู้ชีวิตเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันก็พอจะเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอกูวิ่งตามไม่ตายมาอะไรเนี่ยนะไม่แน่เบิ่มโต๊ะคนใกล้เองกันลุยก็เหมือนบิ้วอ้าวพร้อมหรือยังลูกพร้อมค่ะ9นาฬิกามาถึงแล้วขอให้ความก้าวหน้ามันเกิดทำพิธีเดี๋ยวนี้ลูกนะค่ะโอ้ไม่ว่าเจ้านั้นสงบจิตยิ่งอาวุติตา
นี่สิ่งที่เฮียนยิ่งใหญ่โอ้ปลดสวรรค์ตันดีบัญชาแล้วไม่ว่านำมาเลยปลดสงบประเทศแล้วสร้างความตนงในวัฒนธรรมของนครปุกเกนี้การเสี่ยงทายมาลัยโดยเราไม่ได้จำกัดตัวบุคคลใครทำดีขอให้ได้สิ่งนี้ผู้ใดมีวาสนาก็ขอให้ได้ในสิ่งนี้เสี่ยงทายได้เลยลูกอิติปิโสติดตามมาลัยในภูมิห้ามเปลี่ยนมือซื้อขายโดยเด็ดขาดนะตุนหน้าไปยังไงกำหนดเวลา1ปีไม่มีใครร้องเรียนสิทธิปีหน้าทำพิธีใหม่บนในโอ้ตั้งใจติดลงบนแนวจริงเว้ยนี่แหละนี่คืนมาฮอนเคยเมื่อไหนรับได้นอนเราก็ตามมาเลยเล่นที่มาเลยนี่ตกได้เคยต่อดาวต้องลงคะแนนเลือกตั้งฉันไปได้โอ้ก็จองคะแนนอ๋อแล้วไม่ว่าพวงมาเลยก็ไม่ต้องมารมีก็บอกยิ่งไม่ต้องเราไปรวยแรงมาม่ายำยำอัดมันเครื่องก็ให้เต็มแปดใบต่อมฟังก็ไปให้เรียบร้อยเพื่อได้บันทึกเนื้อกราบทูลป้านน้อยตกน้อยอย่างไรปวงมาลัยแหมวันได้กินเอ็มดันโคก็เที่ยงวิวกันแล้วเด้นี่ได้รบหมดวัดทำมาแต่เอ็มลูกจะบังเอิญว่าจันรองท่านอาจารย์นิมิตถูกจะตรงขึ้นมากันจักจ้องจ้ามขวดเหงาให้ปัญญูปากเลยให้ปัญจิ้งเหงาจางเที่ยงกาดลอยไปลอยมาอุดเจนีพูนทำหน้าที่ติดตามตามหาตามพวงมาลัยไม่หยุดไม่ยั้งมาตึงตรังแต่วันที่ติดสองแต่ลองอยู่ในนภาออกมาจากเมืองตรังมุ่งหวังไปข้างหน้าบ้านมาตั้งนครย้อนขึ้นราชธานีตีขึ้นไปจุ่มปอนก็เจ้าอย่าย้อนแล้วไปตายแล้วถ้าเกิดว่าพวกมาเลยมันไปแล้วนาราดีว่าเด้อพันจานี่กันนี่นะพูดไม่รู้อีไปดังหรือนะยกมือขึ้นตามพวกมาเลยยังไปข้างหน้าท่านก็มาปากกลางเดินดังประจวบไม่ต้องแร็ดจะเข้ามาแปดบุรีดีขึ้นโอ้ทางนี้มันตามแย่กว่ามะนาวไม่ได้ก้าวราชบุรีตีขึ้นจากนี้ก้าวมาถึงโอ้นี่ตรงนี้นี่แม่ดำไม่ตันคำก็มาถึงบางหมดจอดรถไปตรงนี้ดีกว่าไปไม่ตู้ปูนตามมาเลยไม่เคยก้าวไปในเมืองหลวงเลยนะโทรศัพท์ไปถึงด่านโคกแม่เอ้ยกับด่านดงเด้อวรานนท์ช่องคนมารับปูนตามมาเลยไปแล้วก็ไปข้างหน้ายังไม่เจอมาเลยไปหยุดทีในราบ
บายอกบายใจวันตามมาไล่มาเจอนักศึกษาเสียงว้าวตอนนี้กำลังจบกำลังจบก็ข้องปากใจยังยิ่งใจให้พวงมาไล่มันเป็นน้ำใจที่หล่นมาจากฟ้าตาร้องแต่ละร้องอธิการแต่ละตาเนื้อกราบก็เนื้อวัวตาดอกเตอร์โคชิตคนนี้ก็คิดเรื่องมาเลยตาร้องนิมิตคิดกันในเรื่องมาเลยทำยังไงทำยังไงทำยังไงให้มาเลยปักได้ของเราได้ก้าวหน้าเด็กๆลูกหลานจากบ้านมาเรียนที่นี้ขอให้โชคดีได้สำเร็จในการศึกษาให้พ่อแม่บายใจรับไปช่วยกันพัฒนาปัดใต้คนเราหลายคนยังรอที่พูดมาตามหาให้โชคดีกันนะลูกหลานอยู่นานไม่ได้ต้องไปตามมาลาแหวกก้าวดีหลับแปดตรงนี้เป็นน้องพี่ของพวกเราจังหวะต่างเข้าดังเราก็เคยไปมาขอบพระคุณจังนานได้เลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลามาลัยจะตกที่ไหนติดตามดูไปข้างหน้าต้องมาตามพวงมาลัยต้องมาตามพวงมาลัยยังไม่รู้ตกไหนนำอะไรเจ้าขาก่อนจะเดินทางขอบพระคุณเป็นบุญนันยิ่งนักขอให้ลูกศิษย์นักศึกษาที่รักได้สำเร็จการวิชาเห็นแดดดีกว่ามันร่มย้ำหมดถมหนึ่งกรรมแล้วก็ตามมาลัยมาศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพบกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังและสุราษฎร์ธานี